นอกจากเรื่องของการแต่งกายแล้วอยากจะฝากถึงพี่ๆบัณฑิตถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ด้วยค่ะอย่างแรกเรื่องของสีผมและทรงผมที่ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มที่ย้อมสีเดียวกันทั้งศีรษะค่ะทรงผมที่เหมาะสมคือต้องเปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจนรวบไว้ข้างหลังปล่อยผมลงด้านหลังไม่ให้ปลายผมชี้ขึ้นถ้ากล้าวผมไม่ให้กล้าวมวยจนเห็นหนังศีรษะหรือถ้ามวยผมให้ใช้เน็ตคุมผมสีดำห้ามมีอะไรประดับไม่มีวัสดุใดเสียบอยู่เก็บผมให้เรียบร้อยค่ะสำหรับบัณฑิตชายต้องเป็นทรงผมสั้นสุภาพไม่ฉีตั้งไม่เป็นระเบียบหรือปล่อยยาวไม่ย้อมสีผมด้วยสีอื่นนอกจากสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยและไว้ทรงผมตามเพศด้วยนะครับถ้าจำเป็นต้องสวมแว่นตาต้องเป็นแว่นสายตาสีใสสีอ่อนหรือไม่มีสีกรอบคนเป็นสีดำสีเงินหรือสีทองเท่านั้นครับถ้าต้องใส่คอนแทคเลนส์ต้องไม่ใช่คอนแทคเลนส์แบบ Big Eye แบบมีสีลวดลายหรือแบบแฟชั่นค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้ก็คือเรื่องของการแต่งหน้าไม่ควรแต่งหน้าสีเข้มหรือฉูดฉาดจนเกินไปและไม่ควรติดขนตาปลอมด้วยค่ะห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดและเรื่องของเล็บมือต้องตัดเล็บให้สั้นไม่ทาสีเล็บและคอยดูแลความสะอาดด้วยค่ะประการสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้ามาในห้องประชุมนะครับรวมถึงกุญแจรถแป้งพับแป้งฝุ่นกระดาษทิชชู่กระดาษซับมันกระจกลูกอมขนมยาดมยาหมองก็ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายทรงผมตลอดจนข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามต่างๆก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยของเราครับ